ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เปิดหัวสัปดาห์มาดูบรรยากาศเป็นอย่างไรตลาดหุ้นไทยนี่ท้ายสัปดาห์ที่แล้ว 1,500 ดูแข็งนะสัปดาห์นี้ยังพอจะเป็นแนวรับประการด่านสำคัญได้อยู่หรือเปล่าครับก็ยังเป็นจุดติดตามเดิมนะครับแถวๆบริเวณโลเดิมนะครับเพราะว่า ดูก็เหมือนพอลงไปก็มีแรงรับเป็นระยะนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติทำโลใหม่เนี่ยก็ยังมองว่าตัวดาวไซด์ถัดไปเนี่ยก็ดูไม่ได้ไกลนักนะครับก็สักโซนประมาณ1470ถึง1480นะครับก็ในภาพรวมมองดาวไซด์น่าจะเริ่มจำกัดเมื่อลงไปต่ำ1,500จุดนะครับเพราะว่าถ้าดูในส่วนของด้านตัวระดับ PE เนี่ยถ้าอิงกับ Earning ในปีหน้าเนี่ยก็ถือว่า PE น่าสนใจนะครับเทรดสักประมาณ14เท่าก็ดูแล้วมีในส่วนของราคาหรือว่าดัชนีเนี่ยเริ่มมูลค่าน่าสนใจนะครับเริ่มแบบเริ่มถูกหรือว่ามีเม็ดเงินเข้ามาซื้อได้หรือว่าถ้าดูปัจจัยลบต่างๆเนี่ยก็สะท้อนไปในดัชนีพอสมควรแล้วอย่างเรื่องของดอกเบี้ยทางสหรัฐเองเนี่ยแม้ว่ายังบอกมาในทางว่ายังขึ้นอยู่แต่ว่าเนื่องจากเงินเฟ้อก็ลงต่อเนื่องแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวเลขเมื่อวันศุกร์พวกดัชนี PMI นะครับภาคการผลิตก็ลงต่อเนื่องภาคบริการแม้ว่ายังเหนือระดับ50แต่ก็เริ่มลดลงเมื่อเทียบกับ2เดือนที่แล้วนะครับตลาดแรงงานก็เริ่มลดความตึงตัวลงนะครับก็เชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเฟดก็จะอยู่ปลายทางในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มหยุดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่ามีสัญญาณในการลดซึ่งก็เรามองเป็นช่วงปลายปีนะครับตัวเงินก็มีโอกาสจะเข้ามาสู่ Emerging Market ได้นะเพราะว่าดอลลาร์ก็จะมีโอกาสอ่อนค่าแล้วก็บาทแข็งนะครับตลาดบ้านเราก็ถือว่าช่วงเกือบทั้งปีเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะ underperform นะครับเมื่อเทียบกับตลาดนอนพิงภาคกลับมามี upside ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดดึงดูดให้เม็ดเงินกลับมาโดยเฉพาะถ้าแบบสถานการณ์การเมืองในประเทศเนี่ยเริ่มมีการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับผมเพราะนั้นการปรับลงตอนนี้ก็มองเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อแบบแผ่ประมาณ1,500หรือต่ำกว่าลงไปครับนะครับในแง่ของจังหวะในการซื้อตรงนี้นะครับดูแล้วหุ้นในกลุ่มไหนตัวไหนอย่างไรบ้างครับที่เหมาะแก่การซื้อในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับครับก็ยังเป็นพวก earning pay นะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นธีมที่แข็งแกร่งสุดนะครับหรือว่าทนทานต่อภาวะตลาดที่ผันผวนได้นะครับอย่างกลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวน่าสนใจก็จะเป็น BBL นะครับเพราะว่าถ้าใน Q2 เนี่ยภาพรวมกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจจะเป็นภาพชะลอ Q1Q แต่ BBL เนี่ยสามารถเติบโต Q1Q ได้ด้วยแล้วก็ภาพทั้งปีเนี่ยกำไรก็เติบโต 50% ถือว่าเด่นกว่ากลุ่มนะครับแล้วก็เป็นหุ้นดูแล้วเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของเรื่องคุณภาพทรัพย์เองนะครับที่ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของภาระตั้งสำรองเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าสินเชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่นะครับมีความเสี่ยงน้อยกว่าพวกสินเชื่อ SME นะครับราคาก็ประมาณ160บาทต้นๆเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นจุดที่แบบสามารถรับได้เป็นกรอบล่างนะครับ160 162บาทส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีที่โซนประมาณ 166.5 ถึงประมาณสัก170บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัวผลการดำเนินงานที่น่าจะผ่านจุดต่ำไปแล้วนะครับรอภาพของการฟื้นตัวเนี่ยตัวกลุ่มอีเล็กเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็ขอเลือกตัว KCE นะครับอาจจะรอสักประมาณแบบแถวโซน37-38บาทเนี่ยนะผมว่าก็เป็นจุดที่น่าซื้ออยู่แล้วก็ตัวของด้านบนนะครับก็จะมีแนวต้านสักประมาณแถวๆบริเวณ47บาทนะครับก็เป็นสักสองตัวแล้วกันนะครับที่กำไรโตต่อเนื่องแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกำไรที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวครับราคาหุ้นลงมาเยอะครับผมเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเอ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส2ด้วยนะครับมีโอกาสไหมครับว่าจะเห็นหุ้นที่หลายๆหุ้นโดยเฉพาะบลูชิปต่างๆที่ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสเห็นการกลับมาซื้อเพื่อทำวินโดว์เดรสซิ่งมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนไหมครับก
ก็ถ้าตามสถิติเนี่ยในไตรมาสสองหรือปิดครึ่งปีแรกเนี่ยก็ความน่าจะเป็นจะเยอะนะครับในการทำวินโดว์คือเยอะสุดเลยแล้วก็มันจะเป็นหุ้นที่เหมือนกับราคาลงมาเยอะนะครับก็จะเป็นเป้าสำหรับการทำวินโดว์ก็ดูลองดู SCTP แล้วกันนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะน่าจะเป็นหุ้นที่แบบกองมีอยู่แล้วนะครับขณะที่ราคาลงต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อปิดงวดเนี่ยก็จะมีการทำราคาขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้ NAV เนี่ยดูดีนะครับครับก็ลองดูนะครับตอนนี้จุดต่ำเดิมเนี่ยมีที่ประมาณแถว37 บาทนะครับก็ไม่ควรต่ำกว่าเพื่อแบบเป็นภาพของการฟื้นตัวด้านบนเนี่ยจะมีแบบแนวต้านแถวประมาณสัก41 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถวประมาณสัก42.50 บาทครับผมครับ